วันนี้เวลา 11:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนบ้านคูเดือตำบลแจระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน23โรงเรียนใน4อำเภอได้แก่โรงเรียนบ้านคูเดือโรงเรียนบ้านหนองแกโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือโรงเรียนบ้านทับไทยโรงเรียนบ้านนายผายโรงเรียนบ้านท่าลาดโรงเรียนบ้านกอกโรงเรียนบ้านขามป้อมโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรักแร้งโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โรงเรียนบ้านดอนแดงโรงเรียนบ้านท่าเมืองและโรงเรียนบ้านกุดกัวโรงเรียนบ้านคูเดือประสบอุทกภัยเมื่อเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิทำให้น้ำท่วมสูง4เมตรอาคารห้องเรียนห้องน้ำนักเรียนสนามเด็กเล่นรวมทั้งอุปกรณ์กีฬาได้รับความเสียหายและรั้วคอนกรีตบริเวณด้านหน้าโรงเรียนทรุดตัวหลังน้ำลดเมื่อวันที่22กันยายนได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1เข้าไปทำการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายเช่นทาสีอาคารปรับปรุงระบบน้ำและเปลี่ยนประตูหน้าต่างที่ได้รับความเสียหายสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน59คนครูและบุคลากรทางการศึกษา12คนโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปรอเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งราษฎรชุมชนบ้านคูเดือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปรายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 36,000 ถึง 50,000 บาทต่อมาเวลา 12:11 นาทีเสด็จไปยังหอประชุมประชาวารินเทศบาลเมืองวารินชำราบส่งเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิทำให้เกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยในปี2562จังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดเหตุอุทกภัยรวมทั้งสิ้น25อำเภอราษฎรได้รับความเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายรวม639,556 ไร่วัด140วัดและโรงเรียนได้รับผลกระทบจำนวน156โรงเรียนโดยมีอำเภอที่ประสบอุทกภัยรุนแรง5อำเภอได้แก่อำเภอวารินชำราบอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอดอนมดแดงอำเภอตระการพืชผลอำเภอเมืองอุบลราชธานีในการนี้พระราชทานพันธุ์ข้าวพันธุ์ปลาหญ้าอาหารสัตว์และพระราชทานเงินช่วยเหลือให้แก่ในอำเภอและปลัดอำเภอทั้ง5อำเภอซึ่งเป็นอำเภอที่ประสบอุทกภัยรุนแรงพร้อมกับพระราชทานเงินช่วยเหลือตัวแทนกลุ่มอาชีพจำนวน5กลุ่มและพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนจำนวน10โรงเรียนในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการในพระดำริเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อนพึ่งพาที่วัดบ้านยางกระเดาอำเภอดอนมดแดงและที่วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลอำเภอตระการพืชผลแจกจ่ายอาหารได้1,700ชุดนำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เพื่อนพึ่งพาแจกจ่าย
ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบและอำเภอสว่างวีระวงพร้อมมอบถุงยางชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 4,100 ชุดและจัดหาพันธุ์ข้าวพันธุ์ปลาและอาหารสัตว์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์และจัดหาชุดนักเรียนจำนวน982ชุดเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยทุกด้านจนกระทั่งปิดศูนย์พักพิงและส่งผู้ประสบภัยกลับบ้านเมื่อวันที่25ตุลาคม2562โอกาสนี้พระราชทานอาหารกล่องข้าวเหนียวหมูทอดให้กับผู้แทนข้าราชการผู้แทนจิตอาสาและผู้แทนเหล่าอาสากาชาดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 15:09 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังวัดช่างหม้อตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบทรงประเคนจตุปัจจัยทยาธรรมถวายพระสงฆ์วัดช่างหม้อได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิมีน้ำท่วมสูงทำให้อุโบสถชั้นล่างถูกน้ำท่วมปัจจุบันได้ทำการฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วมีพระสงฆ์จำพรรษา6รูปจากนั้นประทับรถไฟฟ้าที่นั่งไปยังศูนย์เรียนรู้การป้อนการปั้นเต่าอั้งโล่ชุมชนบ้านช่างหม้อหมู่5ตำบลบ้านคำน้ำแซบในการนี้พระราชทานดินเหนียวที่ใช้ปั้นเต่าอั้งโล่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่5เพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรในชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูด้านอาชีพโดยชุมชนบ้านช่างหม้อมีทั้งหมด175ครัวเรือนมีผู้ประสบการณ์ปั้นเต่าอั้งโล่113ครัวเรือนอุปกรณ์ที่ทำเต่าอั้งโล่เสียหายทั้งหมดจากนั้นทอดพระเนตรการทำเต่าอั้งโล่ปั้นด้วยมือของบ้านของนายสุบรรณบุญงามอายุ60ปีปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านช่างหม้อก่อตั้งมาเมื่อประมาณ160ปีอพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมาเติมประกอบอาชีพปั้นหม้อดินเหนียวปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากปั้นหม้อดินเหนียวมาเป็นอาชีพปั้นเต่าอั้งโล่เนื่องจากวัตถุดิบในการปั้นหม้อดินเหนียวหายากและความต้องการลดน้อยลงซึ่งการผลิตเต่าอั้งโล่ประกอบด้วยดินเหนียวแกลบขาวแกลบดำถังเต่าดินสีและรังผึ้งมีทั้งหมด7ขนาดซึ่งมีต้นทุนในการผลิตเตาต่อใบ50ถึง150บาทปัจจุบันส่งจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อปีกว่า 140,000 บาทเวลา 15:52 นาทีเสด็จไปยังอุโบสถวัดท่ากกแห่หมู่ที่8ตำบลเจระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยาธรรมถวายพระสงฆ์และทรงถวายสีทาอุโบสถแด่พระครูวิสิทธิธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดท่ากกแห่เพื่อใช้ในการบูรณะซ่อมแซมสีผนังอุโบสถที่เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมพร้อมกับทรงนำข้าราชการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและจิตอาสาร่วมกันทาสีภายในอุโบสถปัจจุบันวัดท่ากกแห่มีพระสงฆ์จำนวน9รูปสามเณร7รูปบริเวณวัดถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรประมาณ20วันเนื่องจากที่ตั้งวัดอยู่ติดกับแม่น้ำมูลซึ่งนับว่ามีระดับน้ำท่วมสูงกว่าทุกครั้งที่วัดเคยประสบอุทกภัยมาก่อนช่วงระหว่างวัดถูกน้ำท่วมพระสงฆ์และสามเณรพักอาศัยอยู่บนกุฏิที่น้ำท่วมไม่ถึงและใช้เรือในการสัญจรภายในอุโบสถซึ่งในอุโบสถนั้นมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านได้นำมาถวายกับทางวัดได้รับความเสียหายรวมถึงต้นหมู่บูชาตู้พระไตรปิฎกและหนังสือพระไตรปิฎกก็ได้รับความเสียหายด้วยเมื่อระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติพระสงฆ์และสามเณรรวมทั้งชาวบ้านในชุมชนบ้านท่ากกแห่ตลอดจนหน่วยงานของทางจังหวัดและภาคเอกชนได้ช่วยกันฟื้นฟูปรับพื้นที่บริเวณวัดเพื่อให้สามารถเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และกิจกรรมทางพุทธศาสนาได้ตามเดิมโอกาสนี้ทรงปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าอุโบสถและทรงเยี่ยมราษฎรก่อนเสด็จกลับ